อ่ะจริงๆอ่ะถ้าใครอยากจะได้ข่าวที่เป็นทางการที่สุดลึกที่สุดก็ควรจะเข้ามาที่ต้นทางเนาะเกี่ยวกับพัฒนาการของ Lightning Lab ก็คือบริษัท Lightning Lab คือเป็นทีมพัฒนาที่ทำ Lightning Protocol แล้วก็ทำ Tab Blue Asset ด้วยเนี่ยก็คือให้เข้ามาที่เว็บไซต์ lightning.engineering แล้วก็เข้ามาที่หมวดบล็อกก็จะเห็นทุกอย่างที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการก็จะอยู่ในนี้ประเด็นก็คือเอาจริงๆอ่ะข่าวเรื่องเนี้ยผมรู้จากเพจข่าวคริปโตทั่วๆไปแล้วกันเดี๋ยวผมถ้าเรากดเข้าไปเนี้ยเราก็จะเจอแบบข้อมูลทางเทคนิคเนาะที่จริงๆแล้วคนอื่นเขาฮะทำไมนายรู้จากเพจข่าวคริปโตวะทำไมนายไม่ดูข่าวในนอตเตอร์มันอัปเดตวันที่โพสเลยฮะไม่แต่ว่าผมเห็นเพจข่าวคริปโตลงก่อนนะหรือว่าแต่ผมถามว่าพี่ฟอร์ใครพี่ถึงเห็นในโนเตอร์โนบูลิสบิตคอยน์โนบูลิสบิตคอยน์เหรอบางทีอาจจะเพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้เข้าโนเตอร์ก่อนใช่มั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็กดฟอร์เข้าไปเหมือนกันนั่นแหละถ้าใครโพสก่อนบางทีคือมันไม่ค่อยขึ้นหน้าฟีดไงเออก็เพราะงั้นนั่นแหละก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ก็เข้ามาที่บล็อกของ Lightning Lab ดีกว่าแต่ว่าโอเคผมจะไม่นั่งอ่านอะไรพวกนี้ให้ฟังหรอกนะเออทีนี้ก็นั่นแหละคือผมอะรู้ข่าวเนี้ยจากเพจคริปโตไทยซึ่งเพจข่าวคริปโตไทยก็มักจะแปลข่าวมาจากเพจคริปโตนอกเช่นคอยเทเลกราฟอะไรเงี้ยใช่ไหมอือฮึก็นั่นแหละคือแล้วอย่างแบบถ้าสมมติว่าเราแบบเข้าไปในอ่านในเพจข่าวคริปโตไทยก็จะแบบว่าซอสมาจากคอยเทเลกราฟอะไรเข้าไปก็แบบก็จะมันก็ไม่ใช่ต้นทางอยู่ดีอะเพราะงั้นก็คือผมก็เลยเข้าไปหาที่ Lightning Lab แล้วก็เจอว่าเขาลงบล็อกใหม่ถามว่าข่าวนี้สลักสำคัญยังไงแต่ความสำคัญของมันก็คือเขาลอนซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ที่เกี่ยวกับไอ้ Tab Root Asset เนี่ยออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ Tab Root Asset อะคือสิ่งที่เรียกว่า Taro แต่ว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคบางอย่างไม่ใช่เทคนิคแบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นเทคนิคทางกฎหมายอะไรแบบเนี้ยที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนชื่อนะฮะประมาณนั้นละกันเอาเป็นว่าเรื่องนั้นผมดูไม่ค่อยลึกแต่ว่าณตอนนี้สิ่งนี้มันชื่อว่าTab Root Asset แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เขาใช้ทำตัวเนี้ยมันชื่อว่า Tab D ต่อไปจะเรียกว่า Tab D นะคือเหมือนกับ LND อ่ะเพราะว่า Lightning Lab เป็นคนที่ทำซอฟต์แวร์ตัวที่เป็นโนด Lightning ที่ชื่อว่า LND ก็คือ LN Daemon ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น Tab Root Daemon ก็เรียกว่า Tab D ทีเนี้ย Tab D เนี่ยตอนเนี้ยเขาเพิ่งจะลอนเวอร์ชัน 0.3 ออกมาแล้วนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้มันมี 0.1 กับ 0.2ความพิเศษของ 0.3 ก็คือ 0.1 กับ 0.2 เนี่ยมันเป็นขั้นการทดสอบใน testnet by the way จริงๆแล้วอ่ะเรามีการเล่นไอ้ Tab Root Asset เนี่ยกันมาสักพักแล้วแต่ว่าเล่นกันอยู่ใน testnet มันเป็นการพยายามหาบั๊กหาอะไรของพวกเนิร์ดพวกพัฒนาอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งณวันล่าสุดเนี่ยไม่รู้กี่วันก่อน2วันก่อนมั้งผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ามันออกวันไหนกันแน่เวอร์ชัน 0.3 ตัดสินใจล้อนออกมาแล้วและมันสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวอร์ชัน 0.3 เนี่ยทำให้ Tab Root Asset อ่ะมาอยู่บนเมนเน็ตเรียบร้อยแล้วแปลว่าต่อไปเนี้ยคุณสามารถที่จะใช้ Tab Root Asset บน Bitcoin เมนเน็ตได้แล้วณวันนี้เลยถ้าคุณมีทุกอย่างพร้อมใช่ป่ะทีเนี้ยสมมุติว่าเราจะรีแคปให้คนที่แบบไม่ได้ตามว่าแล้วจริงๆแล้ว Tab Root Asset คืออะไรคอนเซ็ปต์ง่ายๆของ Tab Root Asset ก็คือเป็นการ issue token บน Bitcoin Network เพราะงั้นอ่ะissue ที่ไม่ใช่โทเค็นที่ถูก issue บน Bitcoin Network เนี่ยก็จะได้รับคุณสมบัติความแข็งแกร่งความต่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอันเซนเซอร์อ่ะคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกีดกันไม่ได้ใช่ป่ะความต่อต้านการถูกกีดกันความแข็งแกร่งความไม่สามารถย้อนกลับได้อะไรเงี้ยได้มันจะ Bitcoin หมดเลยแต่มันเป็นคนละเรื่องกับว่าโทเค็นนั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่หรือว่ามีคุณค่ามั้ยนะนั่นเป็นเรื่องนึงแต่ว่าเมื่อ Tab Root Asset อยู่บน Bitcoin Network เนี่ยคุณโอนอ่ะมันย้อนกลับไม่ได้แล้วมันถูกคอนเฟิร์มแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่มีใครมาห้ามคุณได้คุณสามารถเปิดกระเป๋าได้ไม่ต้องขอ permission ใครรับส่งได้ไม่ต้องนั่นนี่นั่นน่ะคือคอนเซ็ปต์ของ Tab Root Asset ถามว่าจริงๆแล้วกระบวนการเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหม่ไหมมันไม่ใช่เพราะว่าดีมานด์ของความพยายามในการที่จะ issue token บน Bitcoin เนี่ยมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ใช่ของใหม่ก่อนหน้านี้เรามีโปรโตคอลอย่างอะไรอ่ะ Omni Network ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไอTether อ่ะ USDT อ่ะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นบน Bitcoin นะมันอยู่ใน Omni Network ก่อนที่มันจะทำให้ Network Bitcoin แน่นจนมันต้องหนีไปอยู่ที่อื่นทีเนี้ย
แล้วมันก็นั่นแหละมันก็มีโปรโตคอลอื่นที่พยายามจะแก้ไขปัญหาพวกนี้สังเกตว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรา implement เรื่องพวกนี้เข้ามาลงบิตคอยน์พยายามที่จะ issue token อะไรพวกเนี้ยสิ่งที่มันจะตามมาคือความแน่นของเน็ตเวิร์กมันขาดการสเกลอะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามอ่ะถ้าคุณจะโอนเหรียญนั่นนี่บนบิตคอยน์อ่ะแล้วคุณจะให้มันได้รับความแข็งแกร่งของบิตคอยน์อ่ะคุณจะต้องทำออนเชนคุณต้องทำออนเชนแล้วเพราะงั้นอ่ะมันจะ requireการทำธุรกรรมทุกครั้งคุณก็ต้องไปรอปิดบล็อกไม่บิตคอยมันก็ช้ามันก็แพงใช่ป่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อ Lightning Lab กระโดดมาเล่นสิ่งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า Lightning Lab ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน Lightning Network เนี่ยก็ทำสิ่งนี้โดยมุ่งหมายให้ Taproot Asset เนี่ยสามารถขึ้นไปวิ่งอยู่บน Lightning Network ได้อันนี้คือสิ่งนึงที่มีคนเคยเข้าใจผิดการที่ Lightning Lab ตั้งชื่อองค์กรตัวเองว่า Lightning Lab แล้วก็ทำ Lightning Network เนี่ยมันไม่ได้แปลว่า Taproot Asset เนี่ยมันอยู่บนLightning นะคุณสมคอนเซปต์โดยพื้นฐานของ Lightning คือมันไม่มีอะไรใหม่บน Lightning สิ่งที่จะขึ้นไปวิ่งบน Lightning ได้คือสิ่งที่อยู่บน Bitcoin On Chain แล้วมันถูกปิดเข้าไปอยู่ในอันนั้นไอ้ Payment Channel อ่ะ Lightning Channel อ่ะแล้วมันก็ถูกส่งไปมาแบบ P2P มันก็กลายเป็น Lightning Network เพราะงั้นน่ะจริงๆแล้วว่าไอ้ Taproot Asset เนี่ยมันคือกระบวนการในการ issue token ลงไปบน Bitcoin On Chain และณเวอร์ชั่น 0.3 เนี่ยมันยังทำได้แค่ On Chain แต่ว่า Lightning Lab อะจากบล็อกเมื่อกี้เขารับปากแล้วว่าเดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปเนี่ยเมื่อถึงจุดที่เหมาะสมอะเขาจะทำให้มันขึ้นไปวิ่งอยู่บน Lightning ได้ณวันนี้การ issue token ภายใต้โปรโตคอล Taproot Asset เนี่ยสามารถทำได้เลยแต่ว่าการเอาขึ้นไปวิ่งอยู่บนไอ้ Lightning เนี่ยยังทำไม่ได้ต้องรอเวอร์ชันต่อไปถึงอย่างนั้น Lightning Lab ก็รับประกันความ forward compatibility นั่นหมายถึงต่อไปจะไม่มีการ hard forkถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือต่อไปไม่มีการ hard fork หมายความว่าถ้าคุณกระโดดเข้ามาตอนนี้แล้วคุณใช้เวอร์ชัน 0.3 ในการ issue token อะไรเงี้ย token เนี้ยไม่ใช่มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ประเภทแบบว่าต่อไปมีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว token เก่าใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยtoken เวอร์ชันเก่าที่ issue วันเนี้ยมันก็จะ valid ไปตลอดกาลคือคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีอัปเดตใหม่แล้ว token ที่คุณเพิ่งทำไปมันจะพังอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวมัน forward compatibility อันนี้คือคำสัญญาของเขานะซึ่งเชื่อได้ไม่เชื่อไม่ได้มีเรื่องนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งมันคือสิ่งที่มนุษยชาติรอคอยแล้วกันอย่างที่บอกว่าไอความสามารถในการ issue token ลงไป Bitcoin เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีดีมานด์ต้องการอยู่เสมอไม่ว่ามันจะมี Bitcoiner hardcore ต่อต้านแค่ไหนอะแต่ว่ามันมีคนที่อยากได้สิ่งนี้มาทุกคนอยากได้การโอนเงินที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยย้อนกลับไม่ได้เป็นส่วนตัวใช่ป่ะไม่ว่าสกุลเงินนั้นจะเป็นบิตคอยน์หรือไม่และหนึ่งในวิธีการไม่ใช่หนึ่งในสิวิธีเดียวที่ทำได้มันคือบิตคอยน์ตอนนี้แต่ว่าในตอนนี้ในบิตคอยน์มีแต่บิตคอยน์เนี่ยแล้วบางคนก็ไม่ได้คือมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มันจะโอเคที่จะถือบิตคอยน์ว่ามูลค่าเมื่อเทียบกับเฟียดเมื่อเทียบกับสินค้าพวกเลยพวกทุกวันนี้มันยังผันผวนอยู่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้ที่จะถือมูลค่าที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาของบิตคอยน์ดังนั้นเนี่ยการที่มันมีของแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ Lightning Lab เหมือนกับพูดไปในทำนองว่าสิ่งนี้คือเขาไม่เอาเขาจริงเวลาอ่านบล็อกอ่ะเขาจะไม่โฟกัสถึงโทเค็นชิดคอยเพศไหนอื่นเลยอย่างที่เขาโฟกัสคือ Stablecoin แล้วเอาแค่ว่าถ้าสมมุติว่าบน Bitcoin Network ต่อไปมี Stablecoin แล้วมันไม่ใช่ Stablecoin แบบพร้อมนี้นะเวิร์กก่อนหน้านี้ที่ทำธุรกรรมทีก็แพงนั่นนี่ใช่ปะถ้าต่อไปมันถูกล่ะถ้าต่อไปมันโอนได้รวดเร็วผ่าน Lightning ล่ะมันจะดีขนาดไหนอ่ะใช่ไหมแล้วมันจะ enable ให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างตามขึ้นมามากเลยข้อแรกการที่มี Stablecoin อยู่บน Bitcoin เสียทีเนี่ยมันจะดึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้มากที่ไม่ใช่แค่ Bitcoiner ที่ไม่ใช่คนที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ปรัชญาของ Bitcoin ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่กินยาส้มเข้ามาเขาแค่รู้ว่าเขาสามารถถือดอลลาร์ได้โดยที่เป็นส่วนตัวปลอดภัยรวดเร็วง่ายดายเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสร้างที่เอโคซิสเต็มกับเราใช่ป่ะฮะแล้วอย่างสมมติว่าเราอยากจะใช้ไลนิ่งในการทำธุรกรรมค้าขายกับคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถอยู่ในระบบเดียวกันได้โดยที่แต่ละคนสามารถเลือกที่จะถือเงินที่ตัวเองต้องการได้ผมสามารถที่จะอยู่ในบิตคอยน์สแตนดาร์ดผมสามารถที่จะถือเงินเก็บออมของผมหรือแม้กระทั่งเงินใช้จ่ายของผมมาในหน่วยบิตคอยน์แต่ถ้าหากว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดจริงอะปลายทางที่เป็นร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอะเขาอาจจะพอจะให้ถือดอลลาร์แต่เราคุยกันผ่าน Lightning Network ผมยิงบิตคอยน์ออกไปอะมันไปถึงมือเขาเป็นดอลลาร์
ดีไม่ดีกลายเป็นบาทก็ได้ถ้าว่ามีหน่วยงานไทยเข้ามาทำอะไรเงี้ยใช่ป่ะพี่นึกภาพออกป่ะคือการออร์ดิชั่นมันจะขยับไปอีกออเดอร์ไม่ได้จุดเลยแล้วมันยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเป็นบิตคอยเนอร์มากขึ้นบิตคอยจะทัชกับคนทั่วไปได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งที่ผมพยายามทำความเข้าใจมาผมว่าผมก็น่าจะเข้าใจประมาณ 80-90% แล้วล่ะคือวิธีการทำงานของไอตัวแท็บโลแอสเซทเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าอย่าเอามาพูดเลยมันจะไอ้นี่เปล่าๆมันค่อนข้างวุ่นวายแต่ว่าเอาเป็นว่าความรู้สึกของผมแล้วกันหลังจากที่อ่านบล็อกของ Lightning Lab แล้วก็อ่านวิธีการคอนเซปต์ในการทำงานของไอ้ Taproot Asset เนี่ยผมรู้สึกว่า Taproot Asset เนี่ยมันงดงาม เหมือนเวลาจันตั้มพูดถึง Bitcoin ในแง่ว่าโปรโตคอล Bitcoin มัน elegant อ่ะทุกคนน่าจะเคยจำได้ใช่ป่ะผมก็รู้สึกแบบเดียวกันเวลาที่เข้าใจ Bitcoin ว่า Bitcoin มันทำงานยังไงแล้วตอนที่เข้าใจการทำของ Taproot Asset เนี่ยมันก็งดงามในทำนองเดียวกันไม่เท่า Bitcoin แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีความงดงามมันมีจิตวิญญาณมันมีไวบ์แบบเดียวกับบิตคอยอ่ะมันไปด้วยกันได้ไม่เหมือนกับตอนที่เราเข้าใจ BRC 20อ่ะเรารู้สึกว่านี่ไม่ขยะเปียกอ่ะมันคนละอย่างกันเลยอ่ะเออถ้าอย่างงี้ไอ้ตัวบิต VM มันก็จะดูไม่ค่อยน่าสนใจมากกว่าหรือว่ายังไงผมยังรู้สึกอื่นๆกับบิตวีเอ็มผมยังไม่ซื้อขนาดนั้นผมยังไม่ว้าวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสปาร์กจอยป่ะคือแบบผมไม่ได้สปาร์กจอยกับบิตวีเอ็มขนาดนั้นนะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าแบบอะไรของมึงวะมันคือแท็บรูทแอคเซสคือมันมีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็ดูเป็นบิตคอยมากกว่าแล้วกันใช่ไหมดูเป็นบิตคอยมากกว่าอ่ะสมมุติว่าผมจะสาธยายความอัศจรรย์ของแท็บรูทแอคเซสนะผมจะบอกว่าแท็บรูทแอคเซสเนี่ยเมื่ออิชชูบนออนเชนนะมันจะมีตัวตนอยู่ใน UTXO ของ Bitcoin ใน1 UTXO เนี่ยนะใน1 UTXO เนี่ยสามารถมี Tap Root Asset ได้หลายชนิดอยู่ใน UTXO เดียวกันและในแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นก้อนเดียวกันก็ได้ในอาสวะมี UTXO อย่างนี้ใช่ป่ะมันแตกออกมาเป็นแบบTap Root Asset ตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันมีจักรวาลของมันเองอยู่ในนั้นและในจักรวาลนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมีแท็บรูทแอสเซทอยู่ในส่วนไหนของจักรวาลก็ได้มันสามารถที่จะแบบว่าบอกว่า1 UTXO เนี่ยนะมีแท็บรูทแอสเซทอยู่20ชนิดแล้วในแต่ละชนิดมีแท็บรูทแอสเซทอยู่อีก50ก้อนแล้วแต่ละก้อนเนี่ยเจ้าของมันคนละคนและยุ่งเงินกันไม่ได้แต่ว่าทุกคนสามารถปลดเงินของตัวเองได้สามารถโยกย้ายแท็บรูทแอสเซทจากขาหนึ่งของไอแท็บรูทใน UTXO เดียวกันเนี่ยไปที่อีกขาหนึ่งได้แลกเปลี่ยนกันได้ swap กันได้แล้ว2 UTXO อาจสมมติว่ามีแท็บรูทแอสเซทอยู่ใน UTXO เนี้ยเราสามารถสปิตแยกออกมาเป็นคนละ UTXO ได้แล้วก็กลับมารวมกันใหม่ได้เออคือเฮ้ยเจ๋งว่ะเออมันแบบอัศจรรย์พันลึกมากอ่ะคือคิดภาพคือถ้ามันเบส UTXO อ่ะแล้วในอนาคตมันก็สามารถวิ่งผ่านอะไรนึงได้สบายอย่างที่คอนเซปต์ที่เราเคยอ่านในช่วงแรกตัวทาโร่นะก็ต้องบอกชื่อแรกก่อนว่าตัวทาโร่ที่ได้อ่านว่ามันสามารถมันแอชูบนออนเชนก็จริงแต่มันสามารถวิ่งผ่านไลนิ่งได้โดยที่ว่าตัวมันแค่ไปแตกตัวในไลนิ่งแล้วก็ไปขึ้นใหม่บนปลายทางใช่อันนี้มันถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอมาตรฐานกระเป๋าด้วยป่ะจริงจริงกระเป๋ามีการเริ่มพัฒนาแล้วในบล็อกของ Lightning Lab เมื่อกี้มีการพูดถึงกระเป๋ามีเว็บไซต์กระเป๋าที่เข้าไปลองใช้ได้ด้วยแล้วเป็นแบบเป็นเหรียญในเทสเน็ตอะไรเงี้ยแล้วแบบกดรับแบบ AirDrop ไปลองเล่นได้ลองโอนได้อะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวผมว่าจะไปลองเล่นคือถ้าเมื่อวานไม่อ่านสปายแดงอาจจะได้ลองเล่นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปลองเล่นวันหลังเออแต่ anyway คือที่พูดว่าไอ้ UTXO เนี่ยเอาไปล็อกใน Lightning Channel แล้วมันขึ้นไปอยู่บน Lightning แล้วมันวิ่งผ่าน Lightning อ่ะนั่นเรื่องนึงแต่แม้กระทั่งการโอนออนเชนอ่ะก็สามารถประหยัดได้คืออย่างถ้าเป็น Omni เนี่ยนะจะโอน Omni 1ทีอ่ะ require 1 transaction บนเชนยิ่ง ABRC 20เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่1 transaction บน BRC 20อ่ะ require 2 transaction on chain ตลกมากแต่แท็บรูทแอสเซทเนี่ยเราสามารถรวบ transaction ของหลายๆคนมารวมกันแล้วคอนเฟิร์มทีเดียวได้มันช่วยประหยัดทรานแซคชันได้อีกมหาศาลเลยแล้วความสามารถในการรองรับโทเค็นของระบบ Bitcoin Network เนี่ยเอาข้อจริงอ่ะสำหรับผมรู้สึกว่าแทบไม่กระทบเลยถ้าสมมุติว่ามันจะกระทบกับค่าฟรีอ่ะมันไม่ได้กระทบขนาดนั้นอ่ะถ้าใช้เป็นนะมันสามารถที่จะรวบ
เล่นแร่แปรธาตุรวมมาเป็นก้อนเดียวให้มันประหยัดนั่นนี่ได้หมดเลยอืมอืมแสดงว่าการมาของแท็บรูทจะไอการมาของแท็บรูทอะมันช่วยอะไรหลายๆอย่างเลยตั้งแต่เปิดปิดชาแนลที่ประหยัดมากขึ้นแล้วก็ความสามารถในแท็บรูทแอคเซสมันก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นด้วยเพราะในรูทครั้งหนึ่งมันก็สามารถมีรูทย่อยได้เยอะมากเลยนี่มีได้ไม่จำกัดอ่ะพี่เออมันมีได้ไม่จำกัดอ่ะแค่ว่าเวลามันจำกัดอยู่แค่ว่าเวลาเราทำ transaction เราต้องเปิดเผยไออะไรนะลายเซ็นซิกเนเจอร์ป่ะถ้าเกิดว่าซิกเนเจอร์มันใหญ่เกิน4เมกะมันจะโอนไม่ได้เพราะว่าบล็อกไตมันจำกัดแต่ถามว่าในทางทฤษฎีอ่ะมันซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้พูดจริงๆแท็บรูทอ่ะเพราะมันเอาแค่ไอแฮชรูทสุดท้ายที่เป็นตัวรูทอ่ะไปใส่ไว้เป็นแอดเดสใช่ป่ะแล้ว data ทั้งหมดที่เหลือมันอยู่นอกเชนแล้วมันจะถูกเอาเข้ามายุ่งกับเชนอ่ะแค่เฉพาะตอนที่มันจำเป็นจริงไอตัวแท็บรูทเซตนี้ก็เหมือนกันนี่ยังไม่นับว่าลองคิดดูดีๆนะว่าแท็บรูทอ่ะหมายถึงแท็บรูทซอฟต์อ่ะมัน enable มาเราเจอกี่อย่างแล้วอ่ะที่ใช้พลังของมันในการทำสิ่งมหัศจรรย์นะการเปิดปิด Lightning Channel ด้วยแท็บรูทที่ประหยัดค่าฟรีก็หนึ่งอย่างบิต VM ก็ใช้แท็บรูทแท็บรูทแอสเซทก็ใช้แท็บรูทมัลติซิกไม่เชิงผมไม่ค่อยแน่ใจมัลติซิกจริงๆแล้วมัลติซิกมันสามารถทำสคริปต์ตรงๆได้แต่ถ้ามันอยู่ในแท็บรูทเนี่ยมันก็ประหยัดได้อีกใช่ใช่ใช่เหมือนซุปมีคำถามหรือเปล่าเหมือนซุปง้างครับมีคำถามครับพอขิงพูดมาอย่างนี้แล้วมันเราเห็นภาพไอ้กราฟที่มันแฮชเรทอ่ะที่มันพุ่งสูงๆทะยานไปแบบออลไทม์ไฮไปเรื่อยๆเลยแม้กระทั่งไอ้มูลค่าเฟียดของมันจะไม่สูงตามเท่าที่ควรนะก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันมีผลทำให้เนี่ยเกิดไมเนอร์มีแรงจูงใจในการขุดแล้วก็เป็นผลดีต่อระบบเครือข่ายของ Bitcoin ด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้พูดในแง่ค่าตอบแทนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่ไมเนอร์ได้ในแง่ของถ้าพูดเงี้ยผมจะออกไปอีกเรื่องนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแท็บรูทแอสเซทโดยตรงแต่ผมมีมุมมองว่าต่อไปอ่ะลักษณะของเมมพูลจะเปลี่ยนไปถ้าสมมติว่าพูดถึงประมาณปี2ปีก่อนที่แบบเราเริ่มเข้ามากันอ่ะพวกแบบเจนรุ่นเราใช่ป่ะเราจะเคยเจอสภาวะที่เปิดเข้าไปในเมมพูล .space แล้วแบบว่าเมมพูลมันโล่งอ่ะคือถ้าพี่เข้าไปในเมมพูล .space 1แสนต่อวีไบต์มันไม่ใช่แค่1แสนต่อวีไบต์แต่มันมีอยู่บล็อกเดียวพี่จำได้ใช่ไหมวันที่แบบเมมพูล .space อ่ะมันมีบล็อกต่อแถวรอเข้าใช่ป่ะบล็อกที่อันคอนเฟิร์มอ่ะแล้วเราเคยเข้าไปในวันที่เราเข้าไปปุ๊บอ่ะเราเจอบล็อกที่ต่อคิวอ่ะอยู่แค่บล็อกเดียวแล้วมันก็ไม่เต็มด้วยแล้วพอบล็อกนั้นถูกคอนเฟิร์มปุ๊บก็มันก็ต้องมีบล็อกเทมเพลตใหม่ที่แบบว่าก็ไม่เต็มอยู่ดีใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้สิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะใช่มันมีทรานแซคชั่น1เซต2เซตอ่ะต่อคิวยาวเต็มตลอด40บล็อก50บล็อกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าพักหลังๆมาเนี่ยมันมีการพลิกแพงอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดลักษณะของความต้องการในการทำทรานแซคชั่นที่ไม่รีบรอได้แบบว่า1แสน2แสนฉันจะส่งเข้าเมมพูลอ่ะแต่ว่าฉันไม่รีบเมมพูลจะไม่เคยว่างจะมีทรานแซคชั่นประเภทนี้เต็มอยู่ตลอดตลาดนี้เกี่ยวไหมถ้าสมัยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรออย่างถ้าสมมุติว่าไปฟังในช่อง Stefan Levela Podcast อ่ะผมไปฟังคนที่เป็น developer ไม่ใช่ developer CTO ของ Async มาพูดเรื่อง Phoenix Wallet กับ Eclair แล้วก็พัฒนาการของ Lightning อ่ะมันก็จะมีอีกสิ่งอัศจรรย์นึงที่แท็บรูททำได้และมันทำให้เกิดขึ้นมันคือไออะไรวะ CR ผมลืมชื่อไอเขาเรียกว่า Splicing 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 ที่มันสามารถรวม channel ได้อะไรได้ swap channel ได้ก็ช่วยประหยัดเขาเรียกไงประหยัดค่าฟรีได้พอสมควรเลยมันมีประโยชน์มากพอสมควรคืออย่างเวลาเราพูดถึง Splicing เนี่ยถ้าสมมติว่าอธิบายถึง Splicing คืออะไรก่อนหน้าเนี้ยถ้าใครเล่น Lightning Network มาเคยรันโนดเคยเปิดช่องเองเนี่ยจะรู้ว่า Lightning Node 1ช่องเนี่ยเวลาจะเปิดเนี่ยมัน require on chain transaction 1ครั้งแล้วเวลาจะปิดก็ on chain 1ครั้งมันทำได้แค่นี้เปิดและปิดแต่ Splicing อ่ะทำให้เราสามารถที่จะขยายหรือลดขนาดของ Lightning Channel ได้คือถ้าแต่ก่อนอ่ะเรามี Channel อยู่แล้วรู้สึกว่ามันใหญ่ไปหรือมันเล็กไปอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นอีกชาแนลนึงอีกขนาดนึงที่ใหญ่กว่าเล็กกว่าเงี้ยเราต้องปิดอันเดิมไม่เปิดอันใหม่มันจะเกิดแก๊ปขึ้น
แล้วมันจะเกิด transaction หลายครั้งแต่การมาของ spicing เนี่ยทำให้คนที่บอกว่าเอ๊ะช่องนี้ดูแบบเราใส่ตังเข้าไปเยอะจังแต่ตังไม่ค่อยวิ่งอ่ะเราลดตังหน่อยไหมจะได้เอาตังไปเปิดช่องอื่นเงี้ยเขาสามารถที่จะรอเมมพูลมันโล่งๆ1แสต2แสตเนี่ยแล้วเขาบีบ transaction ให้เขาส่ง transaction 1 transaction เข้าไปในเชนแล้วบีบช่องให้มันเล็กลงแล้วได้เงินคืนมาออนเชนแล้วเอาเงินนั้นไปเปิดช่องอื่นระบบนิเวศของ Lightning เนี่ยจะหมุนจะ allocation จัดสรรทิศทางของ liquidity เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและง่ายมากขึ้นแล้วความต้องการในการปรับเปลี่ยนขยับขยายลดขนาดเพิ่มขนาดหรือรวบช่องแตกช่องและนี่ channel เนี่ยมันคือ transaction ประเภทเนี้ยที่มันจะเต็มเมมพูลตลอดเวลาแต่มันไม่จ่ายแพงแล้วมันทำให้ miner มีตังกินตลอดใช่ต่อไปไอ้ Tableau Asset ก็อาจจะเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะรอรวมหรือว่าคนแบบคนไม่รีบเนี้ยก็สามารถที่จะรอพูลรวมๆกันมาเป็นแบตเดียวแล้วก็ส่งเข้าไปในออนเชนครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยรอคอนเฟิร์มแต่ถ้าว่าคนรีบมันก็ไปเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความต้องการพื้นที่แบบเหมือนเป็นแบบแบ็คกราวด์ดีมานด์อ่ะผมใช้คำนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแบบมันจะเป็นความต้องการใช้งานบิตคอยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รีบโอน1แสต2แสต3แสต4แสตไม่รู้สิแต่ว่านั่นแหละผมรู้สึกว่าต่อไปอ่ะไมเนอร์จะได้กินจากพวกนี้ด้วยก็จริงๆถ้าอยากเห็นภาพสไปซิ่งชัดๆก็ถ้าใครที่ใช้ Phoenix ต้องใช้ Phoenix Wallet Phoenix Wallet อ่ะนานพอสมควรก็จะเห็นว่าในช่วงแรกๆอ่ะถ้า channel ที่เราเคยเปิดไว้ครั้งแรกมันเต็มใช่ไหมหรือว่ามันรองรับ capacity ไม่ไหวมันก็จะเปิด channel ใหม่ทุกครั้งแล้วช่วงที่มันอัปเดตเวอร์ชัน 2.0 เข้ามามันก็จะรวมเป็นสไปซิ่งโดยมันก็จะเปลี่ยนเขาเรียกไงเปลี่ยนมาตรฐานใหม่เป็น spicing โดยอัตโนมัติเลยตอนนี้มันก็จะเหลือแค่ channel เดียวพี่ดูอย่างกระเป๋าพี่อ่ะก่อนหน้านี้มันมีอยู่ 3-4 channel ก่อนที่จะอัปเดตใหม่ก็พออัปเดตใหม่มันให้กด accept อะไรต่างๆกันแหละก็เปลี่ยนเป็น spicing ปุ๊บตอนนี้มันรวบเหลือ channel เดียวแล้วก็ capacity เท่ากับ3 channel นั้นรวมกันมันทำให้จัดการง่ายมากขึ้นเยอะเลยแล้วเราก็รู้ง่ายมากขึ้นเลยแล้วก็ต้องบอกว่า UX UI ที่มันปรับมาใหม่อ่ะดูแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วกันสำหรับใครที่อยากลองใช้ non custodial wallet อ่ะก็แนะนำ Phoenix ครับแล้วก็ใครที่อยากปูพื้นฐานก่อนไปที่จะรันโนดไลท์รันโนดจริงมีรันโนดจริงใช่รันโนด Lightning Private อ่ะ Personal Node ใช่ไหมแบบใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยตัว Phoenix ก็เป็นตัว starter ที่ดีแล้วกันในการคุ้นชินกับหน้าตาของ channel รู้ว่าcapacity อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีในการศึกษาถ้าใครอยากลองเรียนรู้ก็ลองใช้งานดูแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตัว Phoenix Wallet ในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งอ่ะมันเป็น channel ของเราเองแล้วก็มันมีค่าฟรีทุกครั้งในการทำธุรกรรมแล้วกันต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครที่ไม่เคยใช้ตัว non custodial wallet เลยก็จะเฮ้ยจะเอะแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมมันมีค่าฟรีอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละมันถ้าเราใช้หน่วยของเราเองก็จะมีค่าธรรมเนียมในการผ่านแต่ละช่องแต่ละชาแนลอะไรเงี้ยก็จะมีตั้งค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเขาเรียกต้องเทรดออฟถ้าเราอยากเป็นเจ้าของชาแนลของตัวเองอะไรเงี้ยเฮ้ยผมขอถามกลับมาที่ทับรูทแอสเซทนะครับเดี๋ยวได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินโอเคผมขอกลับมาที่ทับรูทแอสเซทนิดนึงstable coin บนแท็บรูทอะเซทมันจะเพกมูลค่ายังไงหรือมันสวอปเรียลไทม์หรือยังไงอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่โปรโตคอลนี้พูดถึงครับคุณต้องไปหาวิธีทำมาเองยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเทเทอร์เข้ามาก็ง่ายๆเทเทอร์มีคลังเทเทอร์อนุญาตให้เอาโทเค็นที่เขาออกมาแลกคืนเป็นดอลลาร์เมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นมูลค่าของไอตัวเนี้ยมันก็จะเพกอยู่ตราบเท่าที่เขามีมูลค่าแบ็กหลังนั่นคือส่วนหนึ่งที่มีคนเข้าใจผิดเยอะก็จะมีคนเข้าใจผิดว่าต่อไปถ้าทีแท็บรูทแอสเซททาโร่มานี่มันจะมีการออกโทเค็นแล้วโทเค็นนั้นมันจะมีบิตคอยน์แบ็กใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยคุณเสกได้เลยคุณเสกได้ตามสบายเลยแต่ว่าการที่โทเค็นนั้นจะมีมูลค่าถูกใช้งานแบบไหนอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องไปบริหารจัดการเองคุณอาจจะใช้สิ่งนี้ในมุมของการมิ้นสมมุติผมอยากทำระบบสะสมแต้มให้ร้านโชว์หวยของผมอะไรเงี้ยไอ้ระบบวิธีการหรือว่าเงื่อนไขในการเอาที่คุณจะเอาแต้มที่ผมให้มาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อเบียร์ครั้งหน้าอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปคิดเอาเอง
คุณจะทำสเตเบิลคอยคุณต้องไปทำวางกลไกในการเพกแลกเอาเองนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าตอน issue token เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีบิตคอยเยอะถูกไหมเขาแค่มีบิตคอยที่ทำธุรกรรมเลยอาจจะไม่มีบิตคอยที่มีมูลค่าเลยมีแค่จ่ายค่าฟรีเท่านั้นเองแต่ค่าฟรีในการ issue แสดงว่ามันก็จะมีคนมา issue กันมันเลยดิก็ใช่ครับเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แต่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่เชิงขนาดนั้นเพราะว่าอะไรอ่ะมันมีแบรียร์อีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงคืออย่างที่บอกว่าไอ้ข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับแอสเซทนั้นจริงๆอ่ะใครเป็นเจ้าของอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่นอกเชนและการที่มันอยู่นอกเชนอ่ะมันจะต้องมีที่เก็บและเป็นที่ที่ให้คนเอามาดึงใช้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะจริงจังกับการออกแอสเซทในแท็บรูทแอสเซทเนี่ยคุณจะต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเพื่อที่จะให้บริการข้อมูลพวกนี้มันเหมือนเป็นโหนดของเฉพาะเหรียญของคุณนะซึ่งจริงๆอ่ะตั้งคอมมา1เครื่องหรือว่าเช่าคลาวด์1เครื่องอ่ะนะคุณสามารถที่จะรันไอ้โหนดหรือว่าในนั้นเขาจะเรียกว่ายูนิเวิร์สเขาเรียกว่ายูนิเวิร์สเซิร์ฟเวอร์ไอ้ตัวยูนิเวิร์สเซิร์ฟเวอร์เนี่ย1เครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลของหลายๆเหรียญพร้อมกันก็ได้หรือว่าเหรียญเดียวอาจจะมียูนิเวิร์สหลายๆอันแบ็คอัพแล้วคอยซิงข้อมูลกันอยู่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะมาไขทิ้งไขว้คว้างอ่ะถ้าคุณจะมาออกแอสเซทบนเนี้ยคุณก็ต้องมีคอยบริการข้อมูลสำหรับทุกคนที่จะมาใช้งานเหรียญคุณนะงั้นแสดงว่ามันก็ไม่ได้สร้างไอ้ดีมานด์อะไรให้ตัวบิตคอยน์เพียงแต่ว่าไมเนอร์อาจจะได้รับค่าฟรีที่เพิ่มขึ้นไงที่ซุปบอกก็คือว่าคนอาจจะมาอิชชูนั่นนู่นนี่อาจจะไม่ได้เยอะมากด้วยเพราะว่าอิชชูเสร็จแล้วมันก็เอาไปโมอะไรหลังบ้านแล้วกว่าจะมาปิดลงบล็อกอีกทีก็อีกนานเลยก็ได้ถูกไหมแล้วสงสัยอีกนิดนึงก็คือว่าตรงไอ้ที่บอกว่ามันมีธุรกรรมที่แบบว่ารอได้อะของขิงยกตัวอย่างได้ไหมนึกไม่ออกนึกออกแต่ว่าโอนเงินให้ตัวเองเนี่ยเอ้ยมันก็ไม่รีบอะไรเงี้ยรอ1ปีก็ได้อะไรเงี้ยมันมีด้วยเหรอที่มันรอ1เมกเปอร์เซกต์ป่าวอันนี้นึกไม่ออกก็เลยถามรวมๆไม่ธุรกรรมประเภทที่รอได้ที่บอกว่าตอนนี้มันมี1เมกเปอร์เซกต์งานเต็มเลยมันมีธุรกรรมที่รอได้อะไรกันเยอะแยะนี่ขนาดแทบรู้จะไม่มาเลยถูกไหมไอ้อย่างสมมติว่าผมเคยเปิดช่องกับอันนี้พูดถึง Lightning Node นะแต่ว่าผมเคยเปิดช่อง Lightning Node กับอีกโนดหนึ่งแล้วผมพยายามจะให้ช่องเนี้ยมันเราผม acting เป็น routing node ผมอยากให้เงินวิ่งผ่านโนดผมเยอะๆผมจะได้ค่าผ่านทางใช่ป่ะแล้วผมเปิดช่องเนี้ยแม่ง10ล้านแสตสมมติผมเปิดช่องเดียวใน10ล้านแสตผมคิดว่ามันจะมีเงินวิ่งมหาศาลแน่ๆแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอ่ะทางเส้นทางที่ไม่จริงๆอ่ะแม่งเปิดแค่แสนแสตก็พอแล้วอะไรเงี้ยผมอยากจะเอาส่วนเงินที่เหลือไปเปิดช่องอื่นถ้าคาไว้อ่ะมันเสียโอกาสได้แทนที่เงินนั้นจะได้ไปเปิดช่องกับโหนดอื่นแล้วมันวิ่งเนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าโอเคผมอยากจะย้ายเงินจากช่องเนี้ยไปเปิดช่องใหม่แต่ผมไม่รีบได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพวกอาจจะส่งทรานแซคชันในการสไปซิ่งเพื่อดึงเงินส่วนเกินเนี้ยออกเนี่ยเข้าไปในเมมพูลโดยจ่ายเกินแค่1แสน2แสนมันลงมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เป็นไปได้การบริหารจัดการ channelการบริหารจัดการ liquidity หรือถ้าสมมติว่าคุณบังเอิญเป็น miner แล้วคุณขุดอย่างเงี้ยแล้วเงินมันเข้ามาเป็น UTO เล็กๆจิ๋วๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรวมมันเป็น UTO ก้อนใหญ่อ่ะ transaction ในการรวม UTO ให้มันเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น transaction ที่หนักมากเพราะว่ามันมีหลาย input คุณก็สามารถที่จะบอกว่ากูยอมให้ rate เป็น1แสน2แสนก็ได้กูไม่รีบเพราะว่ายังไงเงินมันก็เป็นกูก็เซลล์คัตตอดี้ของกูไปคีดกูเองทุกอันอ่ะแต่ว่ากูก็อยากรวมอ่ะแต่กูไม่รีบไงก็ส่งเข้าไป1แสน2แสนไปคาไว้งั้นแหละก็ซอยๆไปใช่ไหมมันก็ตามความเหมาะสมก็เป็นภูลงก็ได้ไปเป็นภูไม่ลงไม่ได้ไปโดนดีดอย่างเป็นภูก็ส่งแล้วท่านก็ไปใหม่อะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะมีมันอ่ะเดี๋ยวซุปก่อนก็ได้ของซุปเป็นเคสสตัดดี้ของสองซุปอย่างนี้ยิ้มเลยเนี่ยมีรู้สึกมีความหวังเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งเบิกเงินในเพลเนียแล้ววันนี้วันศุกร์เวลาอัดวันศุกร์แล้วเงินยังไม่เข้าเลยแล้วคิดดูว่ามันจะเข้าอีกทีเมื่อไหร่วันจันทร์ไม่ก็อังคารอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าซุปส่งออกแล้วแบบได้เงินเป็น US จากเมืองนอกนี่แล้วเขาใช้ระบบนี้ขึ้นมานะโอ้ไลนิ่งเปี้ยเป็นไปได้นะใช่ไหมเป็นไปได้แต่นั่นคือประเด็นไงมันมีหลาย use caseหลายบริษัทหลายเซอร์วิสมากๆที่เรารู้สึกว่าถ้ามัน adopt lightning นะประสบการณ์ในการใช้งานของมันจะดีขึ้นมันจะไวขึ้นลูกค้าจะพอใจขึ้นแต่ตอนนี้มันติดอย่างเดียวคือไม่ใช่คือในบริษัทพวกนั้นอ่ะเขาไม่โอเคให้ถือบิตคอยเยอะๆพี่นึกภาพออกใช่ป่ะ
ม่ใช่ไม่คือแบบแต่เราไม่ได้เราไม่ได้โอนบิตคอยนะแต่เราโอนหมายถึงว่าโอนเป็นสเตเบิลคอยอะซึ่งนั่นไงคือประเด็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีคนเข้ามาเล่นเพราะว่าใน Lightning Network อ่ะมันมีแต่ Bitcoin แต่ต่อไปอ่ะถ้ามันมี Stable Coin มันจะเป็นการตัดสินใจง่ายขึ้นมากๆสำหรับบริษัทที่จะเข้ามาเล่นเออนี่แหละที่เขาถือก็คือ Stable Coin แล้วเขาส่งมาขาย Lightning ให้เราได้เออนี่แหละใช่เลยอ่ะพี่จะขาย Stock Photo ขายนั่นขายนี่ทุกอย่างดีลผ่าน Lightning ถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีดีไหมล่ะเออดีสิหรือผมกำลังคิดถึงอ่ะสมมติว่าผมกำลังนั่งดูสตรีมมิ่งบางอย่างผมกำลังดูเลสเซสมมติ Netflix เนี้ยผมนั่งดูเงี้ยแทนที่ผมจะต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปแล้วมันตัดเงินก้อนแล้วก็ได้สิทธิ์ดูไป1ปีอะไรเงี้ยผมสามารถที่จะนั่งดูแบบเข้ามาปุ๊บว่าผมอาจจะแบบว่าไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเลยผมกดล็อกอินด้วย Lightning หรือด้วย Notter Key อะไรทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องสนว่าผมคือใครนี่ใช่ป่ะเออก็แค่ให้ผมเข้ามาล็อกอินปุ๊บผมผูกกระเป๋า Lightning เสร็จปุ๊บผมไม่ต้องจ่ายเงินก่อนผมกดดูเสร็จปุ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดดูไป10วิไม่ตัดเงิน1ทีดูไป10วิตัดเงิน1ทีดูไป10วิตัดเงิน1ทีไม่ต้องพีเปอันนี้หงุดหงิดมากว่าเมื่อวันก่อนผมเพิ่งโดนสตรีมมิ่งเจ้าหนึ่งแม่งตัดเงินจากบัตรเครดิตไปโดยที่แบบผมทำอะไรไม่ทันแล้วแล้วแบบผมได้ฉีดใช้มาปี1ปีแล้วแบบว่าแม่งเอ้ยมึงไม่ถามกูจะทำว่าออโต้ซับสคริปชั่นใช่ไหมเออถ้า1ปีนี้รู้เลยเจ้าไหนอ่ะแม่งโคตรเซ็งเลยแม่งขึ้นราคาด้วยเนี่ย Discord ไง Discord เอ้ย Discord อะไรสักอย่างอ่ะแม่งใจหายเลยสุบบอกว่ากูสมัครในโตไว้แม่ง1ปีสุบใจหายเลยเราก็นึกว่าพอหมดมันจะถามไม่มันตัดเลยมันตัดมันส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดแล้วเพราะว่าเราใส่เลขบัตรประชาชนเออคือถ้าอย่างยูทเคสที่ขิงว่าในปัจจุบันอ่ะมันมีให้เห็นหลายอย่างและอย่างตัวสตรีมเองเหมือนกันถ้าใครที่มันได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะในการสตรีมอ่ะถ้าใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวแซฟสตรีมอ่ะมันก็จะมีตั้งไว้อยู่ว่าสตรีมเราสตรีมไปเนี่ยนาทีนึงตัดเท่าไหร่กี่แซดอ่ะมันก็สามารถทำได้แล้วถ้าเป็นรูปแบบสตรีมมิ่งอ่ะคิดว่าคงจะคล้ายๆกันแหละมันน่าจะทำได้แต่ก็อย่างที่ขิงบอกว่าไอ้บริษัทพวกนี้มันไม่ได้อยากถือบิตคอยเยอะขนาดนั้นถูกป่ะเออมันยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แต่ถ้าแท็บ root access มาในอนาคตเราจะอยากเราอาจเห็นบริการพวกนี้มากขึ้นก็ได้การที่ดูสตรีมมิ่งหรือว่าดูไลฟ์ดูอะไรเงี้ยถ้าอย่าง Vida ไลฟ์เนี่ยเราก็สามารถตั้งได้ว่าใครที่เข้ามาดูไลฟ์ต้องเสียแซทเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันนั้นอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นมากขึ้นคิดว่าอาจจะเห็นมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกกระจายตามดีมานด์ว่าที่เราดูอย่างเงี้ยแต่ตามจริงมันทำให้เซอร์วิสออนไลน์มันโตง่ายขึ้นแล้วก็มันแข่งนั่นคือแต่การแข่งขันก็ครีเอเตอร์อ่ะครีเอเตอร์มันได้เงินตรงเร็วกว่าเดิมแล้วกันนั่นคือหลักฐานว่าเรื่องพวกเนี้ยที่เราฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันดีทั้งนั้นอ่ะแต่ทำไมมันยังไม่เกิดมันไม่ได้เป็นเพราะเทคโนโลยีมันไม่ถึงเทคโนโลยีมันถึงแล้วมันเป็นข้อจำกัดด้านอื่นและข้อจำกัดด้านอื่นที่ว่านั่นน่ะมันมีแนวโน้มที่สามารถถูกทำลายได้ด้วยแทมโบแอสเซทพวกนี้แล้วมันทำให้ถึงแบบอะไรนะตัวแคชชูเนี่ยที่มันต้องเพกไลนิ่งอ่ะ1ต่อ1 1แซทต่อ1แคชชูหรือว่าเหรียญอื่นที่เราอยากจะตั้งก็แล้วเถอะในไอ้โปรโตคอล eCash อะไรเงี้ยแคชชูแคชชูก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะแคชชูอะถ้าถามผมอะผมรู้สึกว่ามันต้องใส่ความเชื่อใจเยอะที่พี่บอกว่ามันต้องเพกอะจริงๆอะมันไม่เพกก็ได้ถ้าเกิดว่ามินมันจะโกงอะมันโกงง่ายนะนั่นคือจุดอ่อนของแคชชูแต่ว่าข้อดีที่แคชชูให้ได้คือการที่ตัวมินเองอะคือหมายถึงผู้อิชชูเหรียญอะเขาจะไม่รู้ว่าเงินที่เขาอิชชูไปอยู่กับใครบ้างมันให้ความเป็นส่วนตัวสูงกว่าไลนิ่งซะอีกแต่ว่ามันติดตรงนั้นแหละมันติดตรงที่ว่ามันต้องอาศัยความเชื่อใจว่าเขาจะ fully reserve อ่ะเขาอาจจะ fractional reserve ก็ได้เราไม่รู้จนกว่ามันจะบึ้มก็ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ไอ้ cap root asset เนี่ยในความเข้าที่ผมเข้าใจนะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นค่อนข้างเป็น centralized service อ่ะถูกไหมเพราะคุณก็ต้องเชื่อใจตัวกลางผู้ issue เหรียญว่าเขาจะมี asset จริงๆเมื่อคุณเอา redeem token นั้นได้เขาจะมีเงินที่ back จริงๆแต่มันไม่มีปัญหานะในความในเรื่องความเร็วในการส่งเงินเพราะมันจะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่า
มันจะอาหาร Lightning Network แต่ประเด็นคือเมื่อคุณรับดอลลาร์โทเค็นมาแล้วอ่ะคุณก็ต้องเชื่อใจว่าอีบริษัทนั้นน่ะมันสามารถรีดีมดอลลาร์กลับไปได้ถูกไหมถ้าคุณนิด Bitcoin คุณต้องการรีดีม Bitcoin อ่ะบางทีบริษัทมันไม่ได้ Fully Reserve ไงเราก็จะไม่มีความมั่นใจที่จะถืออีโทเค็นโง่ๆเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะถือระดับนึงก็ต้องเปลี่ยนเป็น Bitcoin หรือว่าไม่หรอกออกไม่เลยเปลี่ยนจริงๆคือพอเป็นมอนมาตรฐานทองคำป่ะวะก็ใช่คือพอเป็นมุมเราเราจะพูดอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะคนที่ทุกวันนี้เขาถือดอลลาร์เขาไม่มีปัญหาความเชื่อใจหรอกเพราะถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาความเชื่อใจเขาไม่ถือดอลลาร์แล้วเพราะงั้นเขาจะเชื่อใจคนอีกสักคนนึงเพื่อถือเทเทอร์เขาไม่มีปัญหาหรอกแต่มองว่าแต่กลับมองอย่างนี้นะคือถ้ามันเป็นการเซ็นทรัลไลซ์ถูกป่ะคือถ้าเรามองที่เลเยอร์ของมันจริงๆอ่ะมันอยู่อีกคนละเลเยอร์กับบิตคอยน์เลยมันก็จะลดความดีเซนทรัลไลซ์ไปได้มันก็เรามองเป็นเลเยอร์ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในมันเป็นคนละระบบมันเป็นมันเป็นคนละเลเยอร์ใช่แล้วมันก็เป็นคนละระบบด้วยเพราะว่าถ้าเราพูดถึงไออะไรนะสเตเบิลคอยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในองค์คาพยพที่อยู่ในพีระมิดเลเยอร์ของดอลลาร์ซึ่งเลเวลบนสุดถ้าสมมติที่จุดสูงสุดอ่ะคือเฟดจะผู้ออกเงินบอกออกนั่นออกนี่ได้ใช่ป่ะออกปอนอะไรเงี้ยแล้วเงินตัวแรกอ่ะที่มันมีอันนี้มันออกมาได้ก็คือบอนกับอะไรนะกับเงินกับดอลลาร์บิลใช่ป่ะไอ้เทเทอร์เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันล่างมาอีกทีนึงที่มันจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่หมายถึงว่ามันเป็นสเตเบิลคอยที่มันเอาเงินเลเยอร์แรกมาค้ำเพราะงั้นมันเป็นเลเยอร์2มาอีกในขณะที่ถ้าคุณใช้บิตคอยอ่ะมันเป็นเลเยอร์แรกคนในตัวของมันเองแต่คุณก็ถ้าเกิดว่าคุณจะถือบิตคอยแล้วเย้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 ฉันถือเงินเลเยอร์แรกอ่ะคนที่ทำงานได้ก็คือคนที่สมาทานบิตคอยสแตนดาร์ดซึ่งไม่ใช่พวกนั้นใช่ป่ะถ้าพูดกันอย่างเงี้ยมันทำให้นึกถึงอะตอมิกสวอปถูกป่ะถ้าตัวแท็บรูทแอคเซสเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องมีอะตอมิกสวอปการที่จะสวอปแอคเซสที่มันมินขึ้นมาเป็นบิตคอยได้มันก็จะมีทางไปได้มากขึ้นถูกไหมใช่คือมันในคอนเซปต์อะตอมิกสวอปมันไม่จำเป็นต้องทำได้เลยผ่านไลนิ่งคือมันสามารถสวอปตั้งแต่ออนเชนได้เลยพี่นิวเท่าที่ได้อ่านเท่าที่ได้ศึกษานะแต่ที่มันยังเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงไม่ได้คือมันต้องอยู่ในเบส UTXO มันต้องอยู่ใน UTXO เบสเท่านั้นมันถึงจะทำอะตอมิกสวอปได้อันนี้คือปัญหาแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวอันนี้คือพี่ก็ยังไม่ได้อ่านละเอียดนะขิงว่าตัวแท็บรูทแอคเซสแท็บรูทแอคเซสอ่ะมันยังไงแต่เท่าที่เข้าใจตัวทาโร่แล้วกันเอาความเข้าใจของตัวทาโร่ก่อนตอนที่มันประกาศมาแรกๆว่ามันจะทำอะไรบ้างเนาะก็คิดว่ามันมีความจำเป็นด้วยเรื่องมาตรฐานกระเป๋าที่บอกไปตอนแรกอ่ะการที่เราส่งตัวแท็บรูทแอคเซสไปผ่านไลนิ่งอ่ะแล้วตัวมาตรฐานกระเป๋านี่แหละจะเป็นตัวให้เราเลือกว่าสิ่งที่รับมาเราอยากให้มันเป็นอะไรอย่างบิตคิดที่กำลังจะทำต้องบอกเลยว่าอย่างที่บิตคิดที่เปิดที่คุยกับอาจารย์สัมภาษณ์กับอาจารย์นะมันจะมีมาตรฐานกระเป๋าของบิตคิดเข้ามาว่ามันสามารถรับทาโร่ได้ในอนาคตคุณอาจจะส่งเป็นอิชชูเหรียญอื่นๆมาแต่คุณไม่อยากรับเหรียญนั้นนะแต่มันส่งมาเบสบิตคอยอยู่แล้วถูกป่ะก็รับเป็นบิตคอยเลยก็ได้ใช่ใช่คราวนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วคราวนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณอยากได้รับเป็นอะไรใช่ไหมใช่มันอยู่ที่เซลล์คัตเตอรี่แล้วว่าตัวเราเองอ่ะอยากให้มันเป็นอะไรมากกว่าจริงๆฟังแล้วค่อนข้างสบายใจนะเพราะว่ามันก็รับเป็นไลนิ่งเลยถ้าเกิดเราไม่ชอบโทเค็นเสียใช่ไหมเพราะงั้นอ่ะคือสบายใจขึ้นเยอะละขอบคุณครับก่อนหน้านี้เราต้องอยู่ในสองระบบใช่ป่ะคือก่อนที่มันจะมีบิตคอยน์เราก็อยู่ในระบบของเฟียตและเราก็คุยกันผ่านโปรโตคอลของเฟียตแต่พอมันมีบิตคอยน์เกิดมาขนับข้างอ่ะมันทำให้แบบยกตัวอย่างเช่นร้านทอฟฟี่เคชชลบุรีเนี้ยถ้าเขาคิดจะรับ2อย่างอ่ะเขาก็ต้องมีทัชพอยต์2ขาแล้วคุณก็ถามลูกค้าว่าคุณจะเลือกอันนี้หรือคุณจะเลือกอันนั้นใช่ไหมแต่หลังจากสิ่งนี้เกิดขึ้นอ่ะแท็บรูแอสเซทอ่ะเรากำลังเชื้อเชิญคนที่ยังอยู่ในสมาทานอยู่ในแนวคิดของดอลลาร์ให้เข้ามาใช้ระบบร่วมกันกับเราและเราสามารถที่จะทำ transaction ถึงกันได้โดยไม่แบ่งแยกว่าคุณเป็น Bitcoiner หรือคุณเป็นเฟียตเพราะว่าแต่ละคนสามารถนั่นแหละเพราะว่าคุณสามารถที่จะเลือกถืออะไรก็ได้ตามที่คุณเลือกคุณอยากจะให้เงินวิ่งเข้ากระเป๋าคุณเป็นดอลลาร์ก็ได้คุณอยากได้เงินวิ่งเข้ากระเป๋าคุณเป็น Bitcoin ก็ได้มันเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองและคนจ่ายก็คนเลือกว่าเขาจะจ่ายอะไร
อืมใช่ใช่อันนี้คือก็เป็นสิ่งที่อ่านช่วงแรกแล้วก็มันว้าวแล้วก็ตั้งแต่มันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแถบ root access ก็นั่นแหละทาโร่เท่กว่าไม่น่าไม่ใช่คือแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตัวทาโร่ที่มันที่ขิงบอกมีปัญหาตอนนั้นที่ไปลองเซิร์ชคำว่าทาโร่แล้วมันเป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งในสถานที่นึงนี่แหละมันก็เลยมีปัญหาเรื่องชื่อมันก็เลยใช้ไม่ได้แค่นี้แหละ